เอาเลยครับสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้ก็ขอต้อนรับทุกๆท่านนะครับเข้าสู่เกม Final Fantasy นะครับภาค15กับเอพิโซดกาดิโอรัสนั่นเองนะครับผมก็ลองเล่นดูแล้วนะครับรู้สึกว่าสนุกดีเนื้อเรื่องก็ไม่ยาวเท่าไหร่นะครับประมาณ1ชั่วโมงเดี๋ยวเราไปเริ่มเกมกันเลยดีกว่านะครับใครที่ไม่เคยดูเนื้อเรื่องหลักนะครับก็สามารถซึมซับกับตัวเกมนะครับ DLC ตัวนี้ได้โอเคจัดไปนะครับ New Game ความยากเอาไปที่ Normal ก็แล้วกันนะโอเคครับผมเราจะได้รับบทเป็นกาดิโอซึ่งมีพละกำลังมากมายซะเหลือเกินนะครับอันนี้ก็จะบอกข้อมูลเกี่ยวกับหลังจากที่เราได้พ่ายแพ้นะครับโดยมือของเลวุสนะครับผมกาดิโอก็เลยตัดสินใจที่จะออกเดินทางด้วยตัวคนเดียวนะครับเป้าหมายของเขาก็คือไปที่เทมเพลิงกราวนะครับเพื่อค้นหาแล้วก็พิสูจน์นะครับบททดสอบซึ่งก็ทดสอบในส่วนของร่างกายและก็จิตใจด้วยนะครับผมแต่ว่ากว่าถึงจุดนั้นได้นี่ก็ต้องรอดชีวิตนะครับด้วยตัวเองให้ได้ซึ่งก็ไม่น่าจะยากอะไรมั้งเพราะว่ามันก็ตัวใหญ่อยู่นี่น่าจะโหลดนานนิดนึงเกมนี้ตอนนี้เกมก็โหลดมาแล้วนะครับมีพวกเรากำลังแบบว่านั่งแคมป์อยู่ฉันอิ่มแป้เลยนะเพื่อนขอบใจเชฟแบบนายมากเยี่ยมจริงๆไม่เป็นไรชิวๆอยู่กับการทำอาหารแบบนี้นายมีความสุขหรือเปล่าที่ได้ร่วมกวนกับพวกเราอ่ะยักหน้าอย่างเดียวหน้าตามันไม่ค่อยยิ้มเลยในการ์ดิโอเนี่ยเอาละฉันอยากจะถามว่าอะไรมันติดอยู่ที่หน้าของนายวะนั่นเพื่อนนี่งั้นเหรอก็รอยกากบาทนั่นแหละก็แค่รอยขีดข่วนนะได้จากใครสักคนนึงที่เป็นคนเลวเลวร้ายพอประมาณกับว่าพวกอันธพาลหรือเปล่าบอกไปดีว่าใครโอ้โหเงียบอยู่ได้ใครคือคนนั้นที่เราสงสัยคิดนานจริงๆครับพวกเขาเรียกมันว่าปรมาจารย์เพลงดาบโอ้โหชื่อเท่แสดงว่าต้องเป็นผู้เยี่ยมยุทธแน่ๆครับคนนี้อันนี้ก็จะถามเราว่าเริ่มต้นในส่วนของการแบบว่าติวตอเรียลคอมแบทหรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวเราเริ่มตรงนี้ก่อนดีกว่ามั้งเผื่อบางคนแบบมาเล่นใหม่นะครับผมก็ไม่ได้เล่นเกมนี้มานานแล้วโอเคโอ้ยโผล่มานี่ก็หวดกันเลยเหรออันนี้ผมไม่ได้กดนะมันกดเองการโจมตีแล้วก็การบล็อกของกาดิโอนะครับจะแตกต่างกับการเล่นในส่วนของน็อกติสนะครับผมแต่ว่าบางอย่างในส่วนของการใช้ไอเทมจะเหมือนกันโอเคไม่ยากกดโอเพื่อทำการจู่โจมนะครับสามารถสไตล์ได้ประมาณ4ครั้งนั่นเองครับเป็นคอมโบครับผมโอเคอียาหวดไปครับจัดไปแค่นี้ใช่ไหมช่วงแรกเป้าหมายคือจัดการศัตรูให้หมดหมดแล้วเหรอหมดแล้วนี่เฮ้ยด้านหลังโอ้อยู่ดีก็โผล่มาเดี๋ยวเมื่อกี้มีสอนบล็อกโอเคทำการบล็อกทั้งหมด5ครั้งจู่โจมมาจู่โจมมาไอ้หนูตีมาตีมาโอเคตีไวๆหน่อยดิรออยู่นี่ไงอันเมื่อกี้คือเพอร์เฟคแคลรี่นะครับสามารถตีสวนได้เลยมันจะเหมือนกับน็อกติสเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นน็อกติสนี่มันจะมีบอกนะครับอันนี้เราต้องกดประมาณว่าเราเล่นพวกก้อนออฟวอลอะไรพวกนี้แหละโอเคบล็อกไปครับได้ยังเนี่ยจบตีมาจบตีมาให้ไวหน่อยให้ไวหน่อยโอเคนะครับ5ครั้งเรียบร้อยจิ้มไปเลยครับผมเข้ามาเอาไอ้ต่อทีนี้ลำดับต่อไปก็เป็นท่าของเพลงดาบนะครับกาดิโอนี่จะมีเกรดของเขาเรียกว่าอะไรความกล้าหาญนะครับผมถ้าเกิดว่าเรารวบรวมได้ก็สามารถใช้ท่าได้ยิ่งได้เยอะก็จะยิ่งโจมตีแรงขึ้นนะครับโอเคไปลองดูจับไปครับเพลงดาบพิฆาตนี่เอาดาบจิ้มพื้นมีกระเด็นยังไม่พอเอาอีกน้องนี่โอ้ยพันกว่านะครับแค่นี้พอต่อไปครับผมตีให้ตายเอาให้เยอะแล้วก็ตรงนี้การบล็อกการจู่โจมนะครับเราจะได้รับดาเมจซึ่งเพิ่มในส่วนของค่าพลังความบ้าดีเดือดนะครับยิ่งได้เยอะก็จะยิ่งโจมตีแรงขึ้นโอเคมาบักฟ้าครับผมนี่ก็จัดการฆ่าพวกมันให้หมดมาเลยโอเคเรียบร้อยเสร็จสิ้นนะครับติวตัวเลี่ยนแบบง่ายๆชิวๆสอนแบบขั้นพื้นฐานนิดหน่อยโอเคจบแค่นี้เหรอจริงๆมันน่าจะพามาแบบเยอะๆนิดนึงมีเหนื่อยเลยใครโทรมาวะเนี่ยมีคนโทรมานะครับGladio เหรอ Yeah, who do you think it is? ใช่แล้วแล้วนายคิดว่าใครล่ะเพื่อน Catch you at a bad time. ได้เวลาที่เราจะเจอกันแล้วนะมาถึงแล้วเหรอ I'm at the crow's nest. มาถึงแล้วกำลังรออยู่ที่ลังของอีกาโอเคดีมากไว้เจอกันได้เลย
Are you ready to go? นายพร้อมหรือเปล่าที่จะไปต่อ Of course. ก็พร้อมอยู่ What about you? แล้วนายล่ะเตรียมใจไว้พร้อมหรือยังทำไมต้องเตรียมใจด้วยแสดงว่าน่าจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะยิ่งใหญ่นิดนึงครับไปกันเลยลังอีกาในที่นี้นี่คืออะไรนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันตอนนี้ก็ตัดมาที่ร้านกาแฟนะครับ okay. ไม่ใช่ลังอีกาอะไรเลยบอกร้านกาแฟร้านอาหารก็จบแล้วเนี่ยน่าจะเป็นร้านอาหารแล้วมั้งทำหน้าเครียดจนนั่นเนี่ยต้องการอะไรดีครับผม Just the water's fine. ขอแค่น้ำเปล่าก็พอนะอร่อยอร่อยชื่นใจสักแก้วนึง ask you once more. ฉันขอถามนายสักเรื่องนึงนะว่านายพร้อมจริงๆใช่ไหมที่จะจัดการกับเบดมาสเตอร์ฉันกำลังที่จะก้าวขึ้นสู่ผู้เป็นชะกาสูงสุดนะและนี่ก็คือปัญหาของฉันเองคงจะหลีกเลี่ยงไม่ได้หรอกและฉันจะเป็นมันไม่ได้จนกว่าฉันจะได้รับพลังมาขอถามอีกทีนึงว่าพร้อมจริงๆใช่ไหมถ้าเกิดว่าฉันไม่พร้อมเนี่ยจะเรียกนายมาเพื่ออะไรล่ะมันก็จริงแสดงว่านายพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับความตายดิกิลเกเมชอว์เวทส์ชาเลนเจอร์กิลเกเมชกำลังรอคอยผู้ท้าชิงอยู่ที่ข้างในนั้นนะ30ปีก่อนแล้วยังไม่รู้เลยว่าจุดตรงนั้นเนี่ยมันเป็นถ้ำเราก็เลยได้ส่งคนเข้าไปสำรวจและความพยายามทั้งหมดก็สูญสิ้นไปไม่มีอะไรทั้งนั้นนอกจากความตายที่รอเราอยู่แต่ว่านายก็รอดมาได้เนี่ยนายสามารถผ่านบทพิสูจน์ไปได้โดยมีชีวิตกลับมาด้วยแต่ก็เกือบตายเหมือนกันเลยนะ Let's move โอเคไปต่อแสดงว่าข้างในนี่โหดน่าดูนะครับตัดมาที่ไหนเอ่ย Did you tell your friends why you were taken off? แล้วนายบอกเพื่อนว่าอะไรตอนที่ออกมา business. ก็บอกไปว่ามาเล่นงานเลยนะ ไม่อยากจะให้ใครมาห่วงฉันนะ your pride took a beating. หรือว่านายกลัวว่าเขาจะรู้ว่านายจะแพ้ เดี๋ยวก็รู้โอ้โหมีการพูดข่มกันไว้ก่อนด้วยตรงนี้เป็นเช็คพอยต์อ่ะเนี่ยโอเคAlright. เอาละ I've got this. ฉันเข้าใจแล้วแน่ Turning back now. คงจะไม่กลับไปแล้วแหละเฮ้ยๆเดี๋ยวเลยของมันคืออะไรคือโพชั่นนะครับทีนี้ก็วิ่งไปกันต่อเลยโอ้คนตายเพียบไปหมดเลยเนี่ยผมว่าบรรยากาศตรงนี้นี่มันเหมือนดาร์กโซลไงไม่รู้นะโอเคเกิดเหตุการณ์อะไรสักอย่างนึงโอ้โหมันมีแบบว่ามีอะไรสักอย่างนึงเข้ามาสิงแล้วก็ฟื้นขึ้นมาได้ครับมันยังมีชีวิตอยู่เนี่ยแต่ว่าไม่นานหรอกตีจับไปเดี๋ยวจับให้ผมกลับไปที่เดิมมาเลยตายเลยเพื่อนโอเคมามาเพื่อทำการทดสอบฝีมือเหรอโอเคพวกแกเป็นใครโอ้เราก็เป็นพวกที่สิงสถิตอยู่บริเวณนี้ตายไปพร้อมกับลีดเดอร์ของเขานะครับผมโอเคแล้วก็รอคอยที่จะจัดการกับผู้ที่ผ่านเข้ามาเพื่ออะไรอ่ะเพื่อทำการพิสูจน์ว่านายจะพร้อมหรือเปล่าที่จะเป็นพลทหารของราชาแล้วก็พร้อมที่จะได้รับพลังนะครับกลับไปที่ป่าประมาณนั้นทุกคนมีตัวเล็กมาตรงมาเฮ้ยเดี๋ยวคนผิดเอาตัวนี้ก่อนดิเอาตัวด้านหลังนี้ตีไปครับเรียบร้อยครับผมมาเลยเข้ามาให้หมดจังหวะนี้นี่ไปแปลอะไรแล้วปวดก่อนจังหวะโอเคอีกหนึ่งตัวหมดไหมหมดไหมด้านนู้นอีก2โอเคเอาตัวนี้ก่อนตัวนี้สูงใหญ่มากจับไปครับสิ่งที่ตายเป็นประมาณว่าพวกวิญญาณเล่ร่อนนะครับขัดขวางไม่ให้เราไปต่อนั่นเองถ้าเราไปต่อได้ก็แสดงว่าเราแข็งแกร่งโอเคตบมาแล้วก็หวนกลับปานี่หนูตีเข้าไปครับใช้ดาบบ้างใช้หมัดบ้างอีกหนึ่งตัวเอาไม่ใช่หนึ่งสองโอเคจับให้ตีไปครับตีตายเรียบร้อยกดไหมโอเคไปกันต่อเลยแล้วก็ตรงนี้นี่เป็นรูต้องก้มนี่โอเคก้มไปครับก้มก่อนตัวเราใหญ่เข้ามาด้านหน้านี่มีของด้วยเก็บของไปก่อนโอเคตรงด้านหน้าตรงนี้เป็นน้ำนี่เอาไงดีอ่ะ Only way to go is down. ทางเดียวที่จะไปต่อได้คือลงด้านล่างโอเคครับเอาเมื่อกี้มีติดนิดนึงอย่ามาบั๊กนี่ผมนี่เล่นเกมอะไรก็ตัวละครชอบติดบั๊กอยู่เนี่ยโอเคมาแล้วโอ้ยเจ้าแม่นาคีเดี๋ยวเจ้าแม่นาคีเว้ยเดี๋ยวอย่าพึ่งขอทำตัวทำใจก่อนใส่เข้าไปครับมาเลยหัวไปนอนทำไมมันไม่ตีเราเลยเนี่ยตีไม่โดนเหรอเจอท่าตีเจอท่าปัดอยู่นะครับวนไปต่อครับ
ทำไมตัวนี้มันกากกว่าในตัวหลักเยอะเลยวะเนี่ยอุ้ยกันได้อยู่ฮีโร่เรากันทิปด้วยเว้ยโดนแดดดีอุ้ยโดนหางเอาเว้ยเมื่อกี้ตอนที่ทิ้งลงไปนี่มันตีลังกากลับมาแล้วก็ได้เลือดเลือดนะครับโอเคตีต่อฝั่งนี้ไหนล่ะเฮ้ยอยู่นิ่งๆหน่อยวนทำไมนี่เป็นการโจมตีจากด้านหลังกับดาเมจ 1.5 โอเคจับท่าต่อเดี๋ยวมีเสียหลักนิดนึงมาโอเคผู้ยังไปไปเลือดมันเก็บจะหมดนะครับง่ายชิวๆทำไมมีความรู้สึกว่าเล่นการ์ดิโอนี่มันง่ายกว่าเรามาเป็นแก๊งอยู่เนี่ยโอ้โหอีกทีเดียวโอเคจบเกมเฮ้ยเหนื่อยเลยเหนื่อยมันมีพลังงานบางอย่างนะครับอยู่แถวๆนี้รู้สึกทำแม่งอ๋อนี่ไงโอ้โหมาซะเท่เลยครับใครเอ่ยถักเปียมาด้วยนะในมาที่นี่เพื่อทำการพิสูจน์พลังให้ฉันได้เห็นใช่ไหมใช่แล้วฉันมาเพื่อทำการทดสอบบทพิสูจน์ของกิลกาเมชนะแล้วนายหวังที่จะได้รับอะไรกลับไปฉันต้องการพลังแล้วนายก็ต้องมอบกับไม้ฉันด้วยงั้นนะพูดมาแบบนี้มันก็ง่ายเกินไปเนี่ยโชบีวัชุกาโอ้โหหวนก่อนเลยเหรอโอ้โหตัดมาปุ๊บก็หวนแล้วเลยก็นึกว่ามันจะพูดอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวหลบก่อนมาทำไมตีแรงเนี่ยบล็อกแทบไม่ได้เลยครับอะไรของมันวะเนี่ยเดี๋ยวขอท่าหน่อยมันได้บ้างดีมาได้นิดได้หน่อยพี่ดีโอ้โหจะตายเดี๋ยวเอาไปใช้กล้องถ่ายรูปอะไรวะโพชั่นไปไหนอะโพชั่นใช้ไม่ได้ด้วยเหลือเรื่องน้อยเดียวอู้โอ้มันตามเนื้อเรื่องนี่หว่าสกิลของนายนี่ไม่น่าประทับใจเลยผู้ที่แข็งแกร่งเท่านั้นที่จะได้รับเกียรติที่จะเข้ารับใช้ราชาแล้วก็เป็นองครักษ์ได้นายบอกว่าฉันไม่คู่ควรกันเหรอโอ้กระเทนอะไรวะโหดเกินไปสู้ไม่ได้ครับปีศาจร้ายตอนนี้กำลังคุกคามคนบนโลกอยู่มีเพียงแค่ราชาและก็องครักษ์เท่านั้นที่จะช่วยชีวิตพวกเขาไปได้ใครก็ตามที่เป็นพวกไร้ค่าและก็ถูกบังคับมาทำภารกิจนี้มันจะต้องตายโดยดาบของข้าฉันยังไปไม่ถึงที่เหมืองเลยนะภารกิจแค่เพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้นถ้าเกิดว่านายไม่กลัวตายแล้วก็เชิญไปต่อแต่ก็อย่าประมาทก็แล้วกันนะพิสูจน์คุณค่าในตัวเองให้ได้เมื่อกี้ก็นึกว่าจะเป็นของจริงที่ไหนได้ยังไม่ได้เริ่มต้นนะครับมันโผล่มาแบบประมาณว่าชิมลางก่อนโอเคคนเมื่อกี้คือเบสมาสเตอร์ใช่ไหมไปแล้วแต่ว่ายังไม่รู้รายละเอียดเกี่ยวกับมันเท่าไหร่ขึ้นด้านนี้ก่อนครับโอเคไปมานี่โคตรโหดเลยตีไม่เข้าเลยเลือดโคตรเยอะผมเดาๆว่าเราต้องผ่านไม่ใช่ผ่านนะผ่านโอ้โหเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าจะพูดชัดยากเลยเกินเนี่ยโอเคเราต้องผ่านบทพิสูจน์นะครับไปทีละขั้นแล้วมั้งโอเคขึ้นด้านบนตรงนี้ต่อเลย Better rest here while I can. โอ้ตรงนี้นี่พักได้ครับเป็นแคมป์ไฟเก็บของก่อนถ้าอย่างนั้นก็มาพักกันก่อนก็ได้เนี่ยพักสักคืนนึงโอเคมีแบบว่าเลเวลไหมไม่มีนั่งกินมาม่ากันนะครับบะหมี่หน้าอร่อยไว้เห็นแล้วหิวเลยเนี่ยตอนนี้นั่งถ่ายอยู่ประมาณ4:00 นะครับถามว่าเซฟไหมไม่เซฟดีกว่าไปต่อเลยครับยาวๆเหมือนจะมีเนื้อเรื่องต่อไว้ให้ The Blade Master isn't here to train you. He's here to test you. เบ็ดบัตเตอร์ไม่ได้มาที่นี่เพื่อฝึกนายนะเขามาเพื่อเทสนายเพราะฉะนั้นเขาไม่ออกมือนายแน่ๆ No mercy for newbies. ไม่ปานีกับมือใหม่แบบฉันเนี่ยนะมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วทีนี้เราให้มันบอกเพิ่มเติมอีกหน่อยแล้วกันนะโอเคบอกมาเพิ่มอีกเพื่อนอยากจะรู้อะไรเกี่ยวกับเขาเพิ่มเติม so what the ถ้าเกิดว่าฉันไม่คู่ควรกับการเป็นองครักษ์แล้วสิ่งอะไรขึ้นในสายตาของพวกมันเราไม่มีค่าเลยซ้ำนะพิซซ่าพวกมันคือพวกโง่ที่จะลงโทษกับทุกคนที่เข้ามาแล้วเพราะฉะนั้นฉันเองก็โดนลงโทษเช่นกันแสดงว่าเขาก็เคยพลาดมาแล้วเหรอแต่ว่านายก็ไม่ได้ถูกฆ่านี่นายอาจจะไม่ได้คู่ควรกับการเป็นองครักษ์แต่ว่านายก็มีชีวิตต่อแสดงว่า
ขาเห็นค่าของชีวิตของมันเนี่ยโอเค That was much more than a soup. Keep your eyes and ears open. ดีกว่านะครับ Done and done. ใช้หูใช้ตาให้เกิดประโยชน์ด้วยจากจุดตรงนี้มาเลยประตูอ่ะหุ้ยไอ้ไฟไอ้ไฟมาเป็นทันเดอร์บอมด้วยครับเจอว่ะเฮ้ยปกติจะเป็นไอ้บอมหุ้ยเดี๋ยวจับมือพลาดยังไม่ได้อุ้ยว่าจะจิ้มหน่อยไปก่อนตีเพอร์เฟกต์เพอร์เฟกต์แฮร์รี่มาสแลมบอลที่สแลมมาเลยหวนกันต่อไปมาเยอะๆนี่ยิ่งมันเจอท่าหน่อยดิเจอท่าหน่อยนี่เอาไปแบบเบาๆชิวๆอุ้ยดอกเมื่อกี้ได้ 5,000 เลยเหรอมีสกิลดิสตันเยอะเหลือเกินหลบมาหลบมาตีจัดไปทันเดอร์บอมโอเคหมดแล้วใช่ไหมไปต่อเลยครับประตูมันดูง่ายไปนิดนึงเนี่ยอ๋อเมื่อกี้เราไปพักมานี่ได้เป็นแบบว่ารูปดาบกับรูปหัวใจมาด้วยครับแล้วก็ขึ้นตรงนี้ Your skill ไปต่อเลยดีกว่าฝีมือนายนี่น่าประทับใจมากนะนายมีความสามารถที่จะจัดการกับเราพวกความมืดไปได้แต่ก็จะมีสปิริตพอที่จะรอดชีวิตได้หรือเปล่าเมื่อกี้เสียงติดไปนิดนึงมันบอกว่าสปิริตนะครับกำลังใจเก็บของกันโอเคลงตรงไหนเนี่ยลงนี้เหรอเอาลงไม่ได้นี่ไม่ใช่ครับมาด้านนี้โอ้โหมันยืนกันแบบว่าถือเคียวกันเลยนี่ด้านหน้าครับเลเวล26เป็นลิปเปอร์มาชื่อสมชื่อชื่อสมชื่อโอ้โหปวดเราก่อนเลยว่าจะตีมันก่อนไม่ทันเดี๋ยวข้างหลังโอเคบล็อกไว้เล่นกันแบบชิวๆมาไปมา2นี่เหรอโอ้มาง่ายครับดูท่าทางจะโหดแต่กากไปนิดนึงไม่โหดเท่าไหร่โอเคพี่มาแล้วน้องรอบนี้จับไปปวดไปก่อนพี่โอ้โหเป็นบล็อกมันบล็อกได้เหมือนกันเว้ยเฮ้ยตีไปโอเคต่อมาโอ้โหท่าคู่ทีเดียวอยู่ตีต่อไปมาเยอะๆเลยดิมาน้อยจังจับท่าเลยตีท่าพายุหมุนดาบโอ้โหโอ้โหท่าใครวะขอท่าคอโอเคจัดต่อไม่ตายโอเคดีมากไอตัวเล็กนี่เลือดมันน้อยดันไปติดแบบท่าบินไฟแอตแทกเนี่ยเมื่อกี้โอเคมันไม่ค่อยคู่เลยเหรอนี่ขนาดว่าเราเล่นเป็น normal นะเนี่ยถ้าเราเล่น easy นี่มันจะง่ายขนาดไหนเนี่ยน่าจะมีโหมด hard ให้ด้วยนะมาด้านนี้ต่อครับตรงนี้มีทางปีนโอเคปีนขึ้นมาแล้วก็เลี้ยวมาทางด้านนี้เฮ้ยเจอของเก็บของมาด้วยแล้วก็ต้องเลี้ยวมาทางด้านซ้ายตรงนี้โอ้โหมันมีดาบเสียบอยู่เนี่ยอันนี้น่าจะเป็นพลังเราครับกดมาแล้วมีเหตุการณ์เกิดขึ้นด้วยนี่คืออะไรเขาเรียกว่าสถานที่ในการพิสูจน์ตัวเองบททดสอบอ่ะกำมันไว้แล้วก็ลุยต่อขอให้โชคดีกำไว้แบบนี้อ่ะโอเคได้ดึงดาบออกมานี่เอาเฮ้ยดาบหายเมื่อกี้ตอนแรกคิดว่ามันจะเอาดาบมาใช้ดาบนี่แค่เสียบกั้นทางเอาไว้เฉยๆนะครับพอออกก็เปิดทางให้เราไปเข้ามาเลยครับเป็น Trial Chamber นะครับเป็นสถานที่ทดสอบนั่นเองโอ้โหบอสเหรอมาเลยเกลดิสตันเยอะมากโอ้โดนดิสตันยิงท่าอะไรมาเนี่ยเดี๋ยวเจอท่าดิสตันนี่หัวไปทิ้งไปมาเลยมันยิงอีกแล้วหลบทันโอเคตีหัวต่อครับมาเล่นการ์ดิโอนี่อารมณ์ประมาณว่าเกมโค้ดดีกว่าตีหัวมาตีต่อตอนนี้ผมกดจอยนี่แรงมากไม่รู้จะมาเข้าไม้หรือเปล่าเนี่ยตีไหมครับโอเคโอ้ยโดนกระเด็นมาเหมือนกันจับท่าเลยจับท่าเลยทิ้งพื้นไปทีนึงเอาหัวกระโหลกนี่ก่อนดีกว่ามั้งวุ่นวายเหลือเกินเลยแค่2ตัวเองโอเคตีต่อไปทำให้ตายเฮ้ยพลังโอ้ยโดนเดี๋ยวมือมาโดนในตรงนี้อีกแล้วเล็บยาวไปนิดนึงเดี๋ยวต้องไปตัดเล็บเนี่ยเวลากดปุ่มเดี๋ยวแล้วจะไปโดนในตรงกลางครับแผ่นนี้โอเคตีกันต่อเลยมารอบนี้มึงอย่าเรียกเพื่อนนะเว้ยคุยแบบตัวหน่อยแฟร์หน่อยเด้มามีท่าพิษด้วยดีกว่าโอเคทำไม่ตายเปลี่ยนพายุหมุนมาไม่เป็นเรียกพวกความเคลื่อนได้โอเคแต่ก็ยังมีชิวอยู่ไม่เท่าไหร่มันอาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นตัวแรกนะครับก็เลยไม่เก่งมากโอเคหลบได้ปวดต่อเลยตายยากอยู่ข้างหลังอย่าพึ่งเดินเหลือ 2,000 น่าจะไหวโอเควนท่าไปครับท่าเสียสิน้อยเองบล็อกก่อนตีสวนมาเข้ามา
ยังคิวยังคิวตอนนี้โพชั่นไม่ต้องตีต่อไปเฮ้ยมันล่วงไปแล้วดิเจอท่าเมื่อกี้นะครับตัดห่วงล่วงเลยเออเรียบร้อยครับหัวหน้าตายไปก่อนจบแค่นี้แล้วก็ตรงนี้มีชายอยู่ด้วยนี่จริงๆมันก็ไม่เชิงว่าชายที่ว่าคล้ายๆกับไอ้ที่เราจุดผิงไฟนะครับโอเคสำรวจกันเลยจะเป็นพลังแน่ๆครับได้พลังอันแรกหมดแล้วมั้งเนี่ยเรียบร้อยครับผมพลังของพวกเราจะอยู่เคียงข้างเจ้านะนักรบหนุ่มดีมากดีมากแล้วก็เปิดทางไปต่อด้วยไปลุยกันเลยครับเมื่อกี้เราทำการผ่านระบบทดสอบนะครับรอบแรกมาแล้วแล้วก็ได้ท่าใหม่เป็นการบล็อกได้ดีมากขึ้นนะครับบล็อกพวกท่าที่จู่โจมมาโดยเบสมาสเตอร์อะไรพวกนี้เออตอนแรกผมก็ว่าผมบล็อกไม่ได้เนี่ยโอเคก็ดีมากไปครับแล้วก็มาด้านนี้โอเคมีบรรยากาศด้านหน้านี่สวยดีครับเป็นคล้ายๆกับก้อนของคริสตัลนะครับผมยืดยาวเลยทีเดียวก็เดี๋ยวมาพักตรงนี้ก่อนดีกว่าจะได้เป็นการเติมเลือดไปด้วยเลยก็ยังคงกินบะหมี่พกมาแต่บะหมี่เนี่ยอย่างอื่นไม่เอามาด้วยกินบะหมี่ทั้งเกมมั้งเนี่ยไม่ต้องเซฟลุยยาวไปเลยครับต้องมาคุยกันก่อนมั้งเนี่ยพ่อของฉันเขาได้รับภารกิจในการจัดการบททดสอบของกิลกาเมชหรือเปล่าไม่หรอกแต่นายอยากรู้ไหมว่าทำไมก็น่าสนใจดีนะครับเดี๋ยวเราคุยกับเขาอีกสักนิดนึงเพื่อจะได้ข้อมูลดีๆไม่ได้รีบเท่าไหร่ฉันคิดว่าที่เขาไม่ทำก็เพราะว่าเขาน่าจะกลัวถูกต้องไหมเขาไม่ได้กลัวบททดสอบหรอกนะแต่ว่าเขากลัวที่จะต้องสูญเสียตำแหน่งในการเป็นองครักษ์ของราชานั่นเองเขาไม่สามารถที่จะทิ้งฝ่าบาทให้อยู่คนเดียวได้ไม่มีใครแล้วที่จะดูแลราชาได้ดีเท่าเขาอ่ะว่าแต่ว่านายไม่เป็นห่วงราชาตัวเองมั้งเหรอก็นิดหน่อยนะแต่ฉันก็ต้องทำในสิ่งที่มันถูกต้องสำหรับฉันเหมือนกับพ่อที่เขาทำในสิ่งที่ถูกต้องสำหรับเขานั่นเองโอเคครับผมงั้นเราไปว่างในพาร์ทนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทิ้งท้ายไว้เท่านี้ก่อนดีกว่านะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบเกมนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกำลังใจกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ